สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชีวิตจริงไม่ตลกเผยชีวิตดาราหนุ่มนักสร้างรอยยิ้มสื่อต่างประเทศรายงานว่ามีดาราหนุ่มคนหนึ่งของไต้หวันมีชื่อว่าซุนเซิงโด่งดังมาจากการเป็นยูทูบเบอร์เป็นที่รู้จักกันดีในโลกออนไลน์เขามีรสนิยมที่ดึงดูดวัยรุ่นสมัยนี้มากบวกกับรูปร่างหน้าตาก็ดียิ่งทำให้มีแฟนคลับมากขึ้นอีกทั้งเขายังมีสไตล์ตลกร่าเริงเขายังเป็นผู้ช่วยพิธีกรรายการดังอีกด้วยเพราะเหตุนี้จึงมีผู้หญิงตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยป้าที่เริ่มให้ความสนใจเขาโดยบอกว่าชายคนนี้ร่าเริงสดใสน่าจะเป็นเพราะมีพื้นฐานครอบครัวที่สมบูรณ์และให้ความรักแน่นอนเพราะเขามักสร้างรอยยิ้มให้แฟนคลับอยู่เสมอแต่เมื่อเร็วๆนี้มีรายการหนึ่งออกมาเปิดเผยเบื้องหลังครอบครัวอันแท้จริงที่ไม่มีใครรู้มาก่อนในช่วงวันแม่ที่ผ่านมาของไต้หวันเขาได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับแม่ของเขาบน IG ว่าจดหมายจากห้องขังของแม่สุขสันต์วันแม่นะลูกเพียงคำสั้นๆไม่กี่คำแต่กลับทำให้แฟนคลับตาแดงกล่ำเขาโพสต์ว่าผมยังคงอยู่ตรงนี้เสมอแม้ว่าแม่จะอยู่ในนั้นผมเข้าออกคุกหลายรอบมากรู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมมากเขาต้องเฉลิมฉลองวันแม่เพียงลำพังมาหลายปีแล้วเพราะชีวิตเขามีเพียงแค่แม่คนเดียวและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อคือใครแต่ด้วยการดูแลของพี่น้องในคริสตจักรแห่งหนึ่งทำให้เขามองโลกในแง่ดีและเดินห่างจากทางที่ผิดหลังจากที่แม่โดนตำรวจจับตัวไปก็ทำให้เขาเกิดคำถามมากมายซึ่งในตอนนั้นเขาเพิ่งเรียนอยู่ชั้นประถมเขามักเกิดคำถามมากมายว่าทำไมเพื่อนคนอื่นมีพ่อแม่มารับแต่ทำไมแม่ของตนกลับโดนตำรวจจับตัวไปแม้จะมีชีวิตที่ดูเหมือนจะพบทางตันแต่เขาไม่เคยบ่นด่าว่าแม่ของเขาเลยทุกคนเห็นเขามองโลกในแง่ดีเสมอแถมเขายังบอกตนเองเสมอว่าแม้ว่าแม่ไม่เคยไปงานกิจกรรมวันแม่ของที่โรงเรียนเลยสักครั้งแม้บางครั้งจะรู้สึกเสียใจโศกเศร้าแต่ก็จะพยายามมองโลกในแง่ดีเพื่อให้ชีวิตพัฒนาไปในทางที่ดีคิดดีชีวิตก็จะดีเองเพราะยังไงแล้วเธอก็คือแม่ของผมตลอดไปหลายคนยังไม่รู้ว่าที่แท้เขามีชีวิตเบื้องหลังที่น่าอดสูมากแค่ไหนกระทั่งเขาโพสต์ภาพจดหมายของแม่ใน IG ทำให้แฟนคลับตกใจมากกับเรื่องของเขาในครั้งนี้เพราะแม้เขาจะมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่เขามีสติในการเลือกทางเดินที่ถูกต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก liker.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ